สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีรวัฒน์เตือนเด็กวัยรุ่นฉีดไฟเซอร์เสี่ยงหัวใจอักเสบเพิ่มจากกรณีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานครโดยประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรังเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งแต่วันที่21กันยายน64โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR code ตั้งแต่วันที่6ถึง8กันยายน64ซึ่งนักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์โดยมีเอกสารระบุการเจ็บป่วยเช่นใบรับรองแพทย์หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาลหรือใบรับรองความพิการหรือใบรับรองหรือเอกสารใดๆที่ระบุว่ามีอาการเจ็บป่วยในโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้เด็กและวัยรุ่นนั้นทางด้านนายแพทย์ธีรวัฒน์ เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กธีรวัฒน์ เหมจุฑาระบุว่าในกลุ่มเด็กควรได้รับวัคซีนทั้งหมดครับแต่มีข้อควรระวังอย่างสูงในกรณีของวัคซีนไฟเซอร์เกี่ยวข้องกับหัวใจอักเสบที่จะพบได้ในกลุ่มอายุเช่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษการฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็มน่าจะให้ความปลอดภัยได้มากกว่าและหลังจากนั้นจะฉีดกระตุ้นต่อด้วยวัคซีนอื่นโดยวิธีเข้าชั้นผิวหนังก็ทำได้โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมสายพันธุ์ต่างๆและให้ความปลอดภัยด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ